ม่ใช่บารมีพ่อวิสุทธ์อวยนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งเพราะทำงานหนักการเมืองวันที่30กันยายน2567 15:02 น.ไม่ใช่บารมีพ่อวิสุทธ์อวยนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งเพราะทำงานหนักชี้แจกเงินหมื่นชาวบ้านเฮทั้งประเทศโวยโพย้อนแย้งเพื่อไทยตีตื้นปชน.ไม่ได้เมื่อเวลา 13:40 น.วันที่30กันยายน2567ที่รัฐสภานายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับคะแนนนิยมการเมืองพบว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นเพราะบารมีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นบิดาโดยนายวิสุทธ์กล่าวว่านายทักษิณไม่ได้ทำหน้าที่ในรัฐบาลวันนี้ส.แพทองทานเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเห็นว่าเป็นผลบวกขึ้นทุกด้านเช่นหุ้นขึ้นจำนวนมากหลังจากออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทำงานอย่างหนักได้รับคำชื่นชมรวมถึงเงิน 10,000 บาทล็อตแรกที่แจกไปชาวบ้านก็เฮกันทั้งประเทศมีความสุขขณะนี้กำลังรอล็อต2ถ้าล็อต2ออกมาได้ประมาณ25ล้านคนเศรษฐกิจก็จะดีกว่านี้พ่อค้าแม่ค้าน่าจะขายของดีขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดนัดคนเต็มไปหมดซื้อข้าวของกันมากมายแม้แต่ตลาดวัวควายในภาคอีสานบางบ้านได้เงินถึง 40,000 ถึง 50,000 บาทก็ไปซื้อวัวมาเลี้ยงทุกอย่างหมุนไปหมดผมเชื่อว่าต่อไปก็จะยิ่งดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่บารมีนายทักษิณลูกสาวท่านทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถผมเชื่อว่านายทักษิณคงให้คำแนะนำเราห้ามไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องบวกต่อประเทศชาตินายวิสุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยต้องปรับอะไรหรือไม่เนื่องจากผลโพลยังไม่สามารถตีตื้นพรรคประชาชนปชน.ขึ้นมาได้นายวิสุทธ์กล่าวว่ามันย้อนแย้งอยู่ระหว่างโพพรรคกับตัวบุคคลตนมั่นใจว่าวันนี้ที่เราทำงานในรัฐบาลทั้งหมดเชื่อว่าอยู่ในหัวใจประชาชนจะเห็นได้จากรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคทุกพรรคลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดจะเห็นได้ว่าความสามัคคียังมีอยู่ชาวบ้านอยากให้รัฐบาลเข้มแข็งทำงานเป็นทีมไม่ใช่ว่าเลือกคนไม่เลือกพรรคมันไม่ใช่ตอนฟังกระแสจากประชาชนมันตรงข้ามกับโพลที่ออกมาเจนนี่แฉปมนาฬิกาปาเต้2ล้านเจอแม่ตั๊กมามัวอึ้งซ้ำเมื่อหนุ่มกันชัยขอดูบันเทิงวันที่30กันยายน2567 16:52 น.เจนนี่แฉปมนาฬิกาปาเต้2ล้านเจอแม่ตั๊กมามัวอึ้งซ้ำเมื่อหนุ่มกันชัยขอดูถามหาไบเซอร์มีไหมก่อนสามีเจนนี่มายืนยันหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือป่าเบียจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวแม่ตั๊กและป่าเบียไปสอบสวนโดยแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยแม่ตั๊กและป่าเบียร์มีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดพร้อมให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยเตรียมควบคุมตัวส่งสารในวันที่1ตุลาคม67ในส่วนของรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยวันนี้เป็นเรื่องของทองแม่ต้าที่ต่อเนื่องมาถึง EP 0.6 จากเรื่องไลฟ์ขายทองก่อนจะลุกลามบานปลายมาถึงการขุดคุ้ยไปในหลายเรื่องและนำมาสู่ตำรวจเข้าจับกุมรายการวันนี้เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมาร่วมพูดคุยในรายการหลังเคยไปไลฟ์ขายของกับแม่ตั๊กและเคยมีประเด็นกันมาหลายเรื่องช่วงหนึ่งเจนนี่รัชนกเล่าถึงเรื่องกำไรข้อมือแบรนด์เนมที่แม่ตั๊กซื้อให้แต่เป็นการถ่ายคอนเทนต์ตอนที่พาไปซื้อแล้วไปลงในช่องทางต่างๆโดยเจนนี่รัชนกยืนยันว่ากำไรอันนี้ขอให้จริงแต่ตอนนี้เจนนี่ยืนยันว่าจะคืนกำไรนี้ให้แม่ตั๊กและจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อตำรวจว่าตนและยิวไม่มีส่วนรู้เห็นกับความผิดต่างๆนอกจากนี้เจนนี่รัชนกยังพูดถึงกรณีนาฬิกาปาเต๊ะมูลค่า2ล้านโดยเจนนี่เล่าว่านาฬิกาเรือนนี้เจนนี่ซื้อเองแต่ก่อนหน้านี้ไปร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์กับแม่ตั๊กก่อนจู่ๆแม่ตั๊กนำนาฬิกาเรือนนี้มามอบให้คล้ายกับแม่ตั๊กเป็นคนซื้อให้ทั้งที่ความจริงแล้วเจนนี่ซื้อเองโดยมีการตัดคลิปและบิดความจริงให้เหมือนแม่ตั๊กซื้อให้เจนนี่กล่าวว่านาฬิกาเรือนนี้ได้ไปปรึกษากับป่าเบียร์เพื่อต้องการซื้อของที่มีมูลค่าแทนเงินสดโดยป่าเบียร์แนะนำให้ซื้อนาฬิกากระทั่งไปขึ้นเวทีและมีการนำนาฬิกามามอบให้ก่อนแม่ตั๊กและป่าเบียร์แกะนาฬิกาเรือนนี้ก่อนด้วยทั้งที่ตนเป็นคนซื้อเองทำให้ตอนนั้นเสียใจมากเพราะนาฬิกาค่อนข้างแพงและทำเหมือนกับว่าซื้อให้ด้วยเมื่อลงจากเวทีจึงพยายามแจ้งว่านาฬิกาเรือนนี้ซื้อมาเองจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้หยิบนาฬิกาเรือนนี้ของเจนนี่ออกมาโชว์พร้อมถามหาใบเซอร์ก่อนเจนนี่บอกว่าไม่ได้ใบเซอร์มาด้วยทำให้หนุ่มกัญชัยตกใจมากเจนนี่จึงบอกว่าต้องกลับไปดูที่บ้านก่อนยิวสามีเจนนี่จึงกลับมาบอกว่าเหมือนมีคู่มืออยู่คงต้องกลับไปดูที่บ้านหนุ่มกัญชัยจึงบอกว่าราคาใบนี้สูงถึง 3-4 ล้านบาทเลยนะจากนั้นช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยหยิบนาฬิกาเรือนนี้ขึ้นมาและพูดว่านาฬิกาเรือนนี้ของแท้ไม่เหมือนคนบางคนอ่านข่าวนาทีล็อกตัวแม่ตั๊กซีดถูกจับคาบ้านป่าเบียยกมือไหว้ค้นเจอหลักฐานอ่านข่าวด่วนออกหมายจับแม่ตั๊กป่าเบียตั้ง4ข้อหาหลังเข้าค้นบ้านร้านทองอ่านข่าวแม่ตั๊กป่าเบียปิดวาจาเปิดข้อหาโดนหนักตำรวจยกตู้เซฟไปตรวจอ่านข่าวแม่ตั๊กเปิดใจหลังโดนรวบเผยภาพตู้เซฟตำรวจยกไปตรวจป่าเบียแจงลูกค้ายังคืนทองได้ไหมอ่านข่าวแม่ตั๊กป่าเบียให้การปฏิเสธทุกข้อหาคืนนี้นอนห้องขังตำรวจคัดค้านประกันตัวอ่านข่าวเจนนี่ได้หมดประกาศคืนกำไรหรูให้แม่ตั๊กแสดงความบริสุทธิ์ใจพบตำรวจยืนยันไม่เกี่ยวThank you.
ผบ.ทร.คนใหม่เจาะคุยบิ๊กอ้วนขึงแผนเดินหน้าเรือดำน้ำปัดซื้อเรือดำน้ำเยอรมันการเมืองวันที่30กันยายน2567 14 นาฬิกา 17 นาทีผบ.ทร.เจาะคุยภูมิธรรมขึงแผนเดินหน้าเรือดำน้ำซื้ออาวุธย้ำเป็นกำลังรบสำคัญปัดซื้อเรือดำน้ำเยอรมันขอ9ทีละ9เมื่อวันที่30กันยายน67ที่กองบัญชาการกองทัพเรือบกทร.พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.ให้สัมภาษณ์หลังพิธีรับส่งหน้าที่ผบ.ทร.ว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตนเป็นผบ.ทร.ซึ่งต้องดูแลกองทัพเรือเป็นภาระที่หนักอึ้งเมื่อมีคำสั่งให้ทำหน้าที่ตนก็ต้องพร้อมทำหน้าที่บิ๊กดุงร่ำไห้อำลาตำแหน่งผบ.ทร.พอโดนทัวลงเยอะบิ๊กแมวลั่นจะทำเต็มที่เมื่อถามว่าพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมอดีตผบ.ทร.บอกให้ผบ.ทร.ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อลบคำสบประมาทพลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าเป็นธรรมชาติของทุกคนไม่ว่าตนหรือใครที่ขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญของชาติส่วนหลักคิดที่ทำให้ตนเดินหน้าต่อไปได้นั้นคือการคิดบวกไม่เอาเรื่องเชิงลบมาใส่ใจรับฟังทุกเรื่องและหาข้อมูลมาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเชื่อว่าทุกคนมีหลักคิดเดียวกันสำหรับแนวทางผลักดันโครงการจัดหาเรือดำน้ำนั้นผบ.ทร.กล่าวว่าได้หารือกับพลเรือเอกอดุงในเบื้องต้นแต่คงจะให้คณะกรรมการบริหารโครงการเรือดำน้ำมาชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้งแต่ในภาพรวมได้เสนอไปที่กระทรวงกลาโหมแล้วซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอเวลาศึกษาตนก็จะขอท่านเข้าไปชี้แจงว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและท่านรัฐมนตรีหนักใจเรื่องอะไรก็จะเข้าไปชี้แจงทั้งหมดซึ่งเรือดำน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นกำลังรบที่สำคัญที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดอยู่ในแผนพัฒนากำลังรบของกองทัพเรือพลเรือเอกจิรพลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการไปชี้แจงคณะกรรมาธิการกมท.ของสภาซึ่งมีฝ่ายค้านอยู่ด้วยว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความสำคัญของความมั่นคงทางทะเลโดยกองทัพเรือดูแลอยู่ณปัจจุบันไม่ได้แค่ในประเทศเราอย่างเดียวแต่สองขั้วอำนาจใหญ่ก็กระทบกันแรงไทยเป็นประเทศไม่ใหญ่นักก็จะถูกแรงกระแทกตรงนี้เข้าไปด้วยซึ่งเราก็จะบอกรัฐบาลว่าจะเตรียมพร้อมได้อย่างไรถ้ารัฐบาลเข้าใจโครงการก็จะเดินหน้าต่อสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตในงบประมาณปี2569นั้นผบ.ทร.กล่าวว่ากองทัพมีแผนพัฒนากำลังรบอยู่แล้วทั้งเรืออากาศยานเรือดำน้ำรถรบยานกรอกปืนใหญ่สิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ท่านเห็นความสำคัญของเราและถึงเวลาที่จะขึงแผนร่วมกันถ้าท่านเห็นชอบด้วยก็เดินหน้าส่วนแนวทางในการชี้แจงให้กับหลายฝ่ายทั้งรัฐบาลกมท.งบประมาณนั้นคงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่ากองทัพมีหน้าที่สนับสนุนความมั่นคงให้กับประเทศและรัฐบาลถ้ารัฐบาลบอกว่าเอาไว้ก่อนความสามารถของเราก็จะถดถอยลงถ้ารัฐบาลรวมถึงฝ่ายค้านยอมรับได้กองทัพเรือก็ไม่สามารถไปดึงด้านอะไรทุกคนต้องยอมรับร่วมกันว่า
ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้จะทำอะไรไม่ได้บ้างเท่านั้นเองพลเรือเอกจิรพลกล่าวเมื่อถามว่าในฐานะที่จบจากโรงเรียนนายเรือเยอรมันและจบหลักสูตรดำน้ำจะแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์และอนาคตจะซื้อเรือดำน้ำเยอรมันหรือไม่พลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าต้องค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำโดยดูว่าท่านรัฐมนตรีสงสัยเรื่องอะไรก่อนตนก็จะเข้าไปชี้แจงซึ่งเรือดำน้ำเป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้าชัดเจนอยู่แล้ว